นายวิษณุคเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวภายหลังการหารือกับนายผนเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชครับว่าเป็นการเข้าหารือเรื่องการเสนอร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีจะเสนอด่วนในการประชุมสอนอชวันพรุ่งนี้แต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดส่วนรายชื่อว่าที่หกกต ที่เป็นกรกตชุดใหม่นะครับที่คณะกรรมาการสัรหากกรตเห็นชอบและกําลังจะเสนอให้สู่ที่ประชุมสอนอชอลงมตินั้นตนไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่เชื่อว่าทํางานได้และหลังจากที่มีกรกตชุดใหม่แล้วจะต้องพูดคุยกันเรื่องของโรดแมพเพราะกรกตดูแลเรื่องของการเลือกตั้งนอกจากนี้นายวิษณุยังกล่าวถึงกรณีฝ่ายการเมืองกังวล หากไม่ปลดล็อกคำสั่งคสชที่57/2557ทั 2, 7, ว่าจะทำให้พักการเมืองไม่สามารถทำกิจกรรมได้และจะดำเนินการสำรวจความเปลี่ยนแปลงของสมาชิกได้ไม่ทันตามกรอบระยะเวลา90วันนับตั้งแต่กฎหมายพักการเมืองบังคับใช้ที่จะสิ้นสุดต้นเดือนมกราคมนี้ครับว่าเรื่องนี้ยังไม่มีการหารือในการประชุมคสชแต่ว่าไม่ต้องกังวล เพราะเป็นเรื่องที่คอสอชอนั้นได้ตระหนักกันดีอยู่แล้วและก็มีรายงานนะครับว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายวิษณุก็ได้เดินทางเข้าไปพบกับพลเอกประยุทธ์จันท์โอชานายกรัฐมนตรีที่ห้องทํางานตึกไทยคู่ฟ้าด้วยแล้วก็ใช้เวลาในการหารือกันประมาณ1ชั่วโมงจึงเดินลงมาขึ้นรถอย่างเร่งรีบโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่รอคอยอยู่นะครับ ก่อนที่จะเดินทางไปที่รัฐสภาเพื่อพบกับนายผนเพชรดังกล่าวครับ